สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเปิดโรงเรียนป้อนตอนที่13เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ในห้องประชุมท่านอาทิตย์ประธานสมาคมศิษย์เก่าชื่นชมผอ.ใหญ่ว่าเก่งมากๆที่ทำให้โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านรู้ล่วงไปได้แต่คณะกรรมการหลายๆคนในห้องประชุมก็ยังกังวลเรื่องกระแสในโลกโซเชียลที่โจมตีโครงการนี้อยู่ผอ.ก็เลยพยายามพูดให้สบายใจว่าคนทำมีแค่ไม่กี่คนก็ปั่นกันไปเรื่อยเธอรู้ตัวแกนนำของแก๊งที่ทำเรื่องนี้เธอจัดการไปแล้วไม่ต้องกังวลแต่ก็มีลุงบรรจงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนจะคาเรื่องที่จะให้รับฟังเสียงจากนักเรียนด้วยว่าพวกเขาต้องการอะไรมีใครได้ไปรับฟังความเห็นของนักเรียนบ้างไหมผอ.ก็เลยบอกว่าเธออ่านเรื่องต่างๆในโซเชียลหมดแล้วก็เลยทำประชามติให้เซ็นยินยอมขึ้นมาลุงบรรจงก็เลยรีบพูดแทรกทันทีว่าจะไม่ให้ประชามติผ่านได้ยังไงเพราะว่ารายละเอียดจริงๆก็ปิดบังกันหมดเงื่อนไขต่างๆก็กำกวมมากๆยังไม่พอแค่นั้นลุงบรรจงยังบอกอีกว่าโรงเรียนสุริไทยสำหรับเขามันมีค่ามากๆเพราะทุกคนในห้องประชุมนี้ก็เป็นศิษย์เก่าทั้งหมดสิ่งที่กำลังทำอยู่เขามองว่ามันกำลังทำลายศักดิ์ศรีของโรงเรียนทำเอาทุกคนในห้องประชุมถึงกับอึ้งเงียบอย่างกับป่าช้ากันเลยทีเดียวท่านอาทิตย์ก็เลยตัดจบบอกว่าค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีในประชุมครั้งหน้าตัดมาที่โรงพยาบาลแม่รถถามพยาบาลว่าค่าผ่าตัดผ่อนได้ไหมพอพยาบาลเช็คให้ก็ปรากฏว่ามีคนมาจ่ายค่าผ่าตัดไปหมดแล้วแม่ดีใจมากรีบเอาข่าวมาบอกรถทันทีแถมคนจ่ายให้ยังไม่ระบุชื่ออีกด้วยแต่ดูเหมือนรถจะไม่ได้ดีใจอะไรกับแม่เลยเธอดูเฉยๆมากเหมือนรู้อะไรบางอย่างวันต่อมาที่โรงเรียนเป็นวันหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่เธอคนนี้ชื่อว่าพิมประภาเธอมีรถเป็นไอดอลและพยายามจะทำทุกอย่างให้เหมือนกับรถรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในทางที่ถูกด้วยแถมยังก๊อปนโยบายของรถว่าสุริไทยเท่าเทียมพิมเข้ามาแนะนำตัวเองให้รถกับลิลลี่รู้จักและเชิญชวนให้เลือกเธอด้วยตัดมาในวันหยุดรถเซิร์ฟลิลลี่และบูมาติวหนังสือกันที่บ้านของรถในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจทำกันอย่างจริงจังบูมันก็แต่มองหน้าลิลลี่อยู่แบบนั้นแถมลิลลี่ยังคอยทำการบ้านให้บูอีกทำเอาเซิร์ฟกับรถถึงกับมองแล้วยิ้มตามเลยว่าทั้งสองคนนี้ต้องมีซัมติงอะไรกันหลังไมค์แน่ๆหลังจากติวกันไปสักพักอยู่ๆบูมันก็พูดถึงเรื่องเงินที่หายอีกแล้วรถก็เลยออกความเห็นว่าไม่มีใครเอาเงินไปทั้งนั้นผอ.น่าจะปั่นหัวทุกคนเล่นบูก็เลยบอกว่าแล้วไอ้คนอื่นว่ารถเอาเงินไปจะไม่ทำอะไรหน่อยหรอเซิร์ฟที่เห็นสถานการณ์เริ่มจะตึงเครียดก็เลยแยกทั้งสองคนให้พักกันก่อนโชคดีอาหารที่ลิลลี่สั่งไว้มาพอดีทุกคนก็เลยจะออกไปช่วยกันหยิบหน้าบ้านแต่บูก็บอกว่าเขาปวดท้องขอตัวไปขี้ก่อนพอทุกคนไปหน้าบ้านกันหมดบูมันก็แอบวิ่งขึ้นไปที่ห้องของโรสและเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างเขาค้นทุกซอกทุกมุมจนไปถึงลิ้นชักบนโต๊ะทำงานของโรสและเจอกับใบเสร็จจ่ายเงินค่ารักษาพ่อจำนวน 600,000 บาทบูถึงกับช็อกมากรีบถ่ายรูปแล้วเดินลงไปข้างล่างบูเดินลงมาปุ๊บก็ยืนมองหน้าโรสแป๊บนึงเหมือนคนไร้วิญญาณแล้วก็เดินหนีออกจากบ้านโรสไปเลยเช้าวันต่อมาโรสมาเรียนก็เจอกระดาษรูปหน้าเธอแถมยังมีแต่คนด่าเรื่องเงินที่หายไป1ล้านบาทเต็มไปหมดในหัวเธอตอนนี้คิดว่าเป็นมิกกี้ทำแน่ๆเธอก็เลยตัดสินใจเดินถือกระดาษไปหามิกกี้ทันทีและถามว่าเป็นคนทำใช่ไหมมิกกี้ก็เลยพูดเหน็บไปว่าเรื่องพ่อป่วยก็เข้าใจได้แต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาทำตัวเป็นโจรต่ำมากๆโรสที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากด่ามิกกี้เป็นชุดว่าเธอไม่ใช่โจรจนเซิร์ฟกับลิลลี่และเพื่อนต้องพากันเข้ามาห้ามแต่มิกกี้ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นปีนขึ้นไปบนโต๊ะโรงอาหารแล้วบอกกับทุกคนว่าใครอยากรู้ว่าหัวขโมยเงิน1ล้านคือใครให้เข้าไปดูแฮชแท็กในโซเชียลว่าเงินล้านมีใบเสร็จจ่ายค่ารักษาพ่อของรถอยู่ก่อนหน้านั้น2วันแม่เพิ่งจะไลฟ์สดขายของร้องไห้แต่ผ่านไป2วันเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่ารักษาพ่อรถคือหัวขโมยแน่ๆแถมยังไม่รับผิดอีกจนเพื่อนๆต้องโดนลงโทษไปด้วยทุกคนที่อยู่ในโรงอาหารก็พากันไล่รถลิลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามดึงมิกกี้ให้ลงมาและสั่งให้หยุดตอนนี้รถตื้อไปหมดยืนคิดว่าใบเสร็จนี้มันอยู่บนห้องของเธอและคนที่ถ่ายได้ก็มีแค่คนที่เคยไปบ้านเธอเท่านั้นโรดคิดไปคิดมาก็รู้ทันทีว่าคนที่ทำคือบูแน่ๆเธอหันไปเจอบูกำลังเดินหนีพอดีเธอยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่โรดรีวิ่งตามไปแล้วก็ว่าบูว่าแอบขึ้นห้องเธอทำไมแค่แอบขึ้นไปไม่พอยังเอารูปมาโพสต์อีกเลวมากๆเหมือนบูจะไม่สำนึกผิดยังเหน็บโรดอีกว่าโดนแชร์เองรู้สึกยังไงเซิร์ฟที่ได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวจะเข้าไปใส่เดี่ยวกับบูแต่บูก็ผลักเซ
เซิร์ฟออกแล้วบอกว่าอย่าเข้าข้างรถให้มากทุกคนก็สงสัยรถกันหมดนั่นแหละแต่ไม่มีใครกล้าพูดพูดจบบูก็รีบเดินออกไปปล่อยให้รถยืนร้องไห้โดยที่มีลิลลี่กับเซิร์ฟยืนปลอบอยู่แบบนั้นหลังจากวันนั้นเหมือนเรื่องจะไปกันใหญ่พอคนที่โดนว่าเป็นขี้ขโมยไม่ใช่แค่รถคนเดียวแต่เซิร์ฟลิลลี่ครูไม้แถมบูก็ยังโดนไปด้วยอีกคนพอทุกคนคิดว่าเป็นแก๊งเดียวกันบูเครียดมากมานั่งอยู่ในโรงยิมได้ยินเสียงคนนินทาเขาจนเขาทนไม่ไหวเลยลุกขึ้นไปซัดนักเรียนคนนั้นจนหมอบไปกับพื้นเลยหลังจากเรื่องมันบานปลายไปทั่วโรงเรียนผอ.ก็เลยให้นักเรียนทุกคนเข้าไปในห้องประชุมและพูดถึงเรื่องที่มีคนแปะหน้ารถไปทั่วโรงเรียนผอ.บอกว่าถ้ารู้ตัวว่าใครทำจะลงโทษอย่างหนักเรื่องคนที่ขโมยครูจะเป็นคนสอบสวนเองอย่าเพิ่งกล่าวหาใครตอนค่ำลิลลี่ก็เอาแต่นั่งคิดถึงเรื่องรถทั้งวันเพราะว่าเธอเชื่อใจและไม่คิดว่ารถจะทำแบบนั้นจนพ่อถามว่ามีเรื่องอะไรให้คุยกับพ่อได้เธอก็เลยปรึกษาพ่อว่าถ้าพ่อมีเพื่อนคนนึงที่เชื่อใจมากๆว่าจะไม่ทำเรื่องที่ผิดแต่โดนยัดหลักฐานปลอมพ่อจะทำยังไงพ่อก็เลยให้คำแนะนำไปว่าต้องหาหลักฐานมาให้ได้ว่าเพื่อนไม่ได้ทำอะไรผิดเช้าวันต่อมาลิลลี่เดินเข้าไปขอคุยกับบูเพราะว่าเธอมั่นใจว่าโรสไม่ได้เป็นคนทำและขอร้องให้บูมาช่วยเธอหาหลักฐานหน่อยแต่เหมือนบูจะไม่ยอมช่วยลิลลี่เสียใจมากร้องไห้ว่าบูไม่คิดจะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำผิดหน่อยหรอเธอก็ทำเรื่องแย่ๆไว้กับโรสเหมือนกันเลยทำให้เธอรู้สึกผิดมาจนทุกวันนี้และบูก็เป็นคนคอยเตือนสติให้เธอคิดได้ในวันนั้นทำไมวันนี้บูถึงเปลี่ยนไปไม่ว่าลิลลี่จะพูดยังไงบูก็เดินหนีเข้าห้องน้ำไปอยู่ดีเขาฟังลิลลี่ยืนด่าเขาว่าขี้ขาดและยังกระจอกอีกเธอผิดหวังในตัวบูมากๆหลังจากนั้นบูก็ยืนมองตัวเองในกระจกพร้อมกับร้องไห้อยู่แบบนั้นจนค่ำวันต่อมาเซิร์ฟกับลิลลี่ไปขอไฟจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนแต่ครูแวนก็บอกว่าพอออมาเอาไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วยังไม่เอามาคืนเลยเซิร์ฟก็เลยเหมือนคิดอะไรแพงๆอีกแล้วถามครูแวนว่าฮาร์ดดีที่พอเอาไปหน้าตาเป็นยังไงมาทางฝั่งของบูลิลลี่ส่งข้อความมาบอกว่าพวกเธอกำลังจะไปหาหลักฐานเพิ่มบอกไว้เผื่อบูจะเปลี่ยนใจวันนี้ตรงกับวันเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่พอดีลิลลี่วางแผนเข้ามาตามพอไปเป็นพยานในการนับคะแนนเลือกตั้งระหว่างนั้นเองสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นมาลิลลี่ก็เล่นใหญ่มากกรีดเอามือปิดหูบอกว่ากลัวกลัวกลัวอยู่แบบนั้นพอก็เลยพาลิลลี่วิ่งออกไปดูข้างนอกว่าเกิดอะไรขึ้นและเซิร์ฟก็เข้ามาในห้องแทนเขารีบเปิดคอมพอและดูไฟล์วิดีโอหน้าห้องเอกสารในวันที่เกิดเหตุไม่พอเขายังไปเจอเอกสารสัญญาของโครงการเรียนรู้อีกด้วยเซิร์ฟเปิดดูไปเรื่อยๆก็ถึงกับสตันเลยเพราะว่าไปเจอโรซินยินยอมที่จะไม่สร้างเรื่องเสื่อมเสียให้กับโรงเรียนไว้กับพอมาทางฝั่งของลิลลี่เธอกอดพอแน่นเลยจนสัญญาณเตือนภัยเงียบลงพอก็รีบกลับมาที่ห้องทันทีและคนที่กดสัญญาณก็คือบูนั่นเองเขากลับมาช่วยเพื่อนๆแล้วหลังจากเหตุการณ์สงบลงสักพักทุกคนในโรงเรียนก็มารวมตัวกันที่งานเลือกตั้งและก็เป็นฝ่ายของน้องพิมพ์ที่ได้เป็นประธานนักเรียนคนต่อไประหว่างที่ทุกคนกำลังยืนดีใจให้กับน้องพิมพ์อยู่เซิร์ฟก็เข้ามาดึงโรสออกไปคุยกัน2คนเซิร์ฟเอารูปสัญญาที่โรสทำไว้กับผอ.เปิดให้กับโรสดูพร้อมกับถามว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้โรสเปลี่ยนไปใช่ไหมกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสำหรับเปิดโรงเรียนป้อนปันที่13เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย